่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระพุทธเจ้าเสือพยากรณ์น้ำในแม่น้ำลำคลองทั้งปวงจะแดงเป็นโลหิตเมฆและท้องฟ้าจะแดงเป็นแสงไฟแผ่นดินจะไหวโดยมากยักษ์และผีป่าจะเข้าเมืองเสื้อเมืองจะหลีกเลี่ยงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนโรคภัยจะเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งปวงโอชาว่านยาและผลไม้จะถอยรถเทพยดาที่รักษาศาสนาจะรักษาแต่คนพาลพวกที่อยู่ในศีลธรรมจะถอยยศมิตรจะเป็นศัตรูเมียจะคิดทรยศต่อผัวคนต่ำตระกูลจะปราบคนตระกูลสูงให้เสื่อมถอยศิษย์จะสู้ครูพวกพาลจะมีอำนาจพวกปราชญ์จะตกต่ำน้ำเต้าจะจมกระเบื้องจะลอยผู้ดีจะเดินตรอกขี้ครอกจะเดินถนนมนุษย์จะมีอายุสั้นพลันตายจะเกิดข้าวยากหมากแพงฝูงมนุษย์จะอดอยากผีและเปรตจะปะปนอยู่กับคนสมณะชีพราหมณ์จะร้อนใจจะเกิดโจรผู้ร้ายแย่งชิงกันชุกชุมที่ลุ่มจะกลับดอนที่ดอนจะกลับลุ่มพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองคนที่สนุกเฮฮาจะได้ครองสมบัติคนต่างชาติศาสนาจะเข้ามาเป็นนายซึ่งคำพยากรณ์อันมีความหมายพิลึกพิลั่นนี้เป็นคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเสือในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือนั้นก็เป็นทํานองเดียวกันกับพระมหากษัตริย์ในอดีตคือมีความรู้ความสามารถในเรื่องทางโหราศาสตร์ทั้งนี้เพราะโหราศาสตร์นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาหนึ่งในศิลปะ10ประการเพราะมิฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเสือคงไม่มีความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้และสุดท้ายนี้คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเสือในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือเรื่องคำให้การของชาวกรุงเก่าซึ่งชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบจากเมืองมันดาเลประเทศพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2449แล้วนำไปไว้ที่หอสมุดเมืองแรงกูนประเทศพม่าทางฝ่ายไทยได้หนังสือนี้มาเมื่อปีพุทธศักราช2454ทางราชการได้ให้หม่องต่อแปลเป็นภาษาไทยในปีพุทธศักราช2455จึงกลายมาเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเสือในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองขอขอบคุณที่มาของข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าและหนังสือสามวังของคุณประยุทธ์สิทธิพันธ์ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ